รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราห่างหายการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไปพักใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสถานการณ์โควิด1 9ด้วยแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาทั้งในเรื่องล่าสุด ที่สหรัฐตัดสินใจจะต้องจัดการยิงกำจัดบอลลูนของจีนที่บอกว่าหลุดเข้ามาแล้วก็ห่วงว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงจะเป็นการสอดแนมทางฐานเรื่องกระโหลกแล้วก็เป็นอันตรายกันหรือเปล่านะฮะซึ่งเรื่องก็เออโลพอแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะและถอยไปก่อนนั้นก็มีรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะห้ามเรื่องการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีอเมริกันทั้งหมดให้กับหัวเวของจีน ก็ด้วยเหตุผลที่จะถูกกล่าวอ้างเช่นเดียวกันคือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ห่วงเรื่องของการสอดแนมการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่อาจจะทําให้สหรัฐเนี่ยเสียเปรียบรายงานตัวนี้ถูกพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่ฝั่งของทางสหรัฐกําลังตัดสินใจเนี่ยมันส่งผลสะท้อนถึง ความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ของสองประเทศในเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคือสงครามเทคโนโลยีหรือเทคบอร์นะเทรดบอร์กับเทค h อร์สองตัวนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสองชาติมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่ามาตรการต่างๆที่ถูกเอามาตอบโต้ในทางการค้าเพื่อที่จะสกัดกันเนี่ยมันส่งผลต่อ จีนอย่างไรและจีนจะมีท่าทีหรือมีมาตรการตอบโต้เชิงรุกหรือเชิงรับอย่างไรดรภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราเรื่องนี้นะคะ ครับสวัสดีคุณจอพิตและก็เป็นแฟนรายการทุกท่านครับอาจารย์คะตอนก่อนหน้าเนี่ยปลายปีดูเหมือนกับความสัมพันธ์ของสองชาติผู้นำเนี่ยก็ดูดีทีเดียวนะคะจะไม่จับมือชื่นมื่นกันในการประชุม G ี0ระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าพอเสร็จแล้วกลับไปปับ๊บก็กลายเป็นว่าสหรัฐขึ้นลิสต์บัญชีของผู้ประกอบการจะไม่ได้ให้ขายเทคโนโลยีขายอะไรต่างๆให้กับทางจีนแล้วก็นํามาสู่ข้อสังเกตเรื่องของมาตร,ราการใหม่ๆที่จะออกมาด้วยเนี่ยค่ะตกลง รักกันดีไี่มีอยู่จริงไหมคะระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้ก็ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเอสหรัฐเนี่ยเหมือนกับปากว่าตาขยิบ โฆษกของจีนจะพูดทานองว่าเหมือนสหรัฐสะท้อนความไม่จริงใจต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเรื่องที่ผู้นําทั้งสองฝ่ายเพิ่งพบกันไม่กี่วันพอกลับไปก็นึกว่าเออทุกอย่างน่าจะปรับสถานะดีขึ้นเราสังเกตตลาดองค์ตลาดหุ้นนะขยับขึ้นเลยในช่วงหลังจากนั้นสองสาวันปรากฏว่าหลังการประชุมนั้น,นพอผู้นําทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับไปอ้าวมีการขึ้นบัญชีแบนกิจการต่างๆของจีนนะครับในการไปทําประกอบการในสหรัฐนะออกมาเป็นระลอกเลยแสดงว่า สหรัฐเนี่ยก็อาจจะมีข้อห่วงใยมีข้อกังวลใจในหลายเรื่องด้านเทคโนโลยีโดยพ้อยิ่งอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกอนาคตทาให้เห็นว่าลึกๆแล้วสหรัฐก,ก็มีความหวั่นไหวมากพอสมควรในแง่ของพัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีนโดนัลดทรัมป์ได้ขึ้นบัญชีดําหัวเบยเอาไว้ในลิสองกระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการผ่อนปลนอยู่หน่อยที่สามารถจะซื้อสินค้าเทคโนโลยีจากสหรัฐได้ตราบใด ที่ยังถูกยืนยันว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเรื่องความมั่นคงและการเติบโตของหัวเว่ยนี่ก็ถูกจับตามองมากเพราะว่าพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของโทรคมนาคมของระบบทั้งหมดซึ่งสําคัญแล้วก็กลายเป็นว่าตัวระบบตัวนี้มันได้ถูกเอาไปใช้รองรับในหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยประเด็นนี้มันมีข้อที่จะต้องตั้งข้อสังเกตเรื่องความบันใยของสหรัฐและการใช้มาตรการทุกรูปแบบเพื่อสกัดจีนยังไงคะอาจารย์คือ okay, ถ้าเราดู พัฒนาการนะของการดําเนินมาตรการของสหรัฐในช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าตัวเทรดฟอร์หรือว่าสงครามเทคโนโลยีตัวเทควอร์ที่คุณโสมพิดว่าเนี่ยเราจะเห็นการส่งไม้ต่อของผู้ดาที่อยู่คนละขั้วพักการเมืองกันจากร e พับ l ิกันไปเดโมแครตเพราะมีคนมักจะถามถึงว่าเอ๊ท่านโจไบเดนขึ้นรับตาแหน่งแล้วเนี่ยสงครามการค้าจะยังอยู่ไหมสงครามเทคโนโลยีจะดำรงอยู่ไหมปรากฏว่าหนักหนามากขึ้นนะถ้าเราดูกระแสที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีทางเลยดู กลายเป็นว่ามีการส่งไม้ต่ออาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของของหลายคนนะเพราะบางคนมองว่าโอ้ท่านโจไบ,บเดนมีอะไรเป็นหลักการไม่น่าจะมีการออกมาตรการอะไรลักษณะแบบนี้แบบนักเลงโตแต่ปรากฏว่าจีนโดนสหรัฐกระทําอย่างต่อเนื่องถ้าเราย้อนกลับไปดู6เดือนหลังนะของปีที่แล้วนะสหรัฐออกมาตรการเฉลี่ยนะในเรื่องของเทควอลเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนมีการออกมาตรการาต่างๆเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง นี่ก็สะท้อนเลยว่าโอ้สหรัฐเอาจริงเอาจังมากเลยนะนะกับการกํากับควบคุมตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเขาออกมาตรการเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงยุคแรกๆเนี่ยเป็นการกากับควบคุมจัดหาและการจัดส่งพวก semiconductor แล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องคุมที่ป่ายน้ําในการที่จะส่งออกไปให้กับจีนแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาเริ่มคุมขยับขึ้นมาขยายวงไปเรื่อยๆเช่นชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรก็ตามนะ เอาไปใช้ในการทำศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือพวกบิ๊กดาต้าสหรัฐก็บอกเฮ้ย hey, ไอ้นี่ก็ต้องคุมด้วยนะเพราะอะไรก็ตามเอาไปใช้เนี่ยถือว่าอยู่ในลิสต์ของการกำกับควบคุมพอยิ่งเวลาผ่านไปเรานึกว่าเอ้ย hey, คุมแค่ปลายน้ำอย่างนี้ก็กน่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่ครับสารัฐยกระดับสูงขึ้นค่อยๆขยายวงนะให้ครอบคลุมซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่ประธานที่เพิ่มมากขึ้นจากปลายน้ำค่อยๆสู่ต้นน้ำ นะครับรูปแบบของ entity list ที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์ที่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบเพราะว่าพอทันทีที่สารัฐประกาศรายชื่อบริษัทต่างๆที่เป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นบริษัทต่างๆเหล่านี้เวลาจะทําส่งออกนะต้องไปยื่นขอใบอนุญาตการส่งออกเป็นคราวๆจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็หมายความว่าต้องถูกกากับควบคุมต้องผ่านความเห็นชอบ หนักไปกว่านั้นนะคุณสมปิตอนนี้ไปถึงขนาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเป็นเครื่องผลิตชิปก็ถูกสหรัฐกำกับควบคุมด้วยเช่นกันเรียกว่าเขาใช้มาตรการทุกรูปแบบเพื่อสกัดกั้นหรือทำให้เกิดความยากลำบากมากขึ้นมันก็เป็นหลักการคนละแบบกับการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ธุรกิจมันเติบโตไปนอกจากจะส่งผลกระทบต่อจีนก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เป็นอเมริกันเองด้วยไหมคะอาจารย์ ใช่ครับทั้งสองฝ่ายได้รับผลกระทบคือในเรื่องนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะการกระทําของสหรัฐที่ปีเอาประเด็นทางการเมืองหรือทางการทหารมาเป็นข้ออ้างในการกํากับควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์การส่งออกการนําเข้าอะไรต่างๆเหล่านี้เอ๊ะมันดูจะไปไกลกว่าที่คิดเพราะว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไฮเทค นยกตัวอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ที่มีขนาด28นาโนมิลลิเมตรวันนี้เขาพูดกันเรื่องการการผลิตประเภทแบบ3นาโนหรือ5นาโนสหรัฐบอกไม่ได้คุมแม้กระทั่ง28นะครับหรือชิ้นส่วนอุปรกรณ์ที่มีระดับของความชัดเจนจำนวนชั้นที่ไปประเภทแบบสูงกว่า128ก็คุมนะครับเท้งที่โลกเดี๋ยวนีเขาผลิตกันไป200กว่า300แล้วนะแต่สหรัฐก็ประกาศคุมเข้มเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติ าะปฏิบัติกับเฉพาะตลาดจีนนะคู่ค้าอย่างจีนเพียงประเทศเดียวคนอื่นไม่ได้รับผลกระทบนะจีนถึงขนาดเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนะครับองค์การการค้าโลกกลายเป็นกรณีพิพาททางการค้าคดีใหม่ที่ใหญ่มากระหว่างสองอภิมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกณนะขนาดนี้ขณะดเดียวกันตัวเอกชนนะแต่ว่าในระบบในเมืองใ,ใ,ในสหรัฐเนี่ย เราจะเห็นระบบการล็อบบี้เรื่องล็อบบี้ยิสเรื่องอะไรต่างๆนะบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นสมิธผู้ผลิตซูเปอรคอนดักเตอร์รายใหญ่ของจีนเนะี่ยก็ถึงขนาดไปล็อบบี้แล้วก็บอกเตือนผ่านนักการเมืองของสหรัฐว่าเอ๊ะการที่คุณจะออกมาตรการต่างๆเหลา่านี้โดยที่ไม่มีการคัดคานไม่มีการคานำนาจกันอย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียในระยะยาวแน่นอนระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบได้บ้าง แต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีทางเลยที่สหรัฐจะได้รับประโยชน์อันนี้ก็เป็นคําเตือนกระแสออกมานะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้อาจารย์ค,รคิดว่าพลังของกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหรัฐเองเนี่ยส่งเสียงเตือนส่งสัญญาณมันจะมีแรงมากเพียงพอที่จะทําให้ฝ่ายของการเมืองเพลาๆลงไหมคะจะได้ผลไหมคะ จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยข้อมนาจในมิติด้านเทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันก็เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะถ้าเราแบ่งก็อาจจะแบ่งเป็นกสกลุ่ม4กลุ่มหลักๆก็คือสหรัฐจีนนะครับอาจจะมีกลุ่มยุโรปแล้วก็พวกญี่ปุ่นส่วนหลังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของ,ของสหรัฐเช่นเดียวกันถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเรามองจับกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ เราก็จะเห็นสองค่ายเท่านั้นนะครับคือค่ายจีนกับค่ายสหรัฐและพันธมิตรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอนาคตอาจจะมีทางเลือกที่3เป็นกลุ่มที่3เช่นอินเดียเลือกตามอาจจะเกิดขึ้นแต่วันนี้กลุ่มเหล่านั้นยังยังแรกอยู่ถามวัตถกรอนในอย่างนี้เนี่ยแล้วจีนมีทางเลือกอะไรถ้าจีนไม่สามารถซอร์ซซิ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ผลิตในสหรัฐและ หลายๆประเทศในชาติปัตตมิตรจีนอยากผลิตเครื่องผลิตชิปนะที่มีคุณภาพสูงประเภทแบบ5นาโนมิลลิเมตรปรากฏว่าจีนต้องจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่างนะจากสหรัฐบ้างนะจากเนเธอร์แลนด์จากญี่ปุ่นซึ่งอันนี้เป็นตัวพรีเมียมซึ่งเขาเก็บเทคโนโลยีสำคัญสำคัญไว้ปรากฏว่าพอจีนจะจัดซื้อจากเนเธอร์แลนด์จากญี่ปุ่นทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศต่างๆเหล่านั้นยังต้องไปทําเรื่องขออนุมัติจากสหรัฐ เพราะสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกนี้2เนี่ยได้เซ็นต้องบอกว่าเป็นความตกลงนะในการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐไว้กับประเทศต่างๆเหล่านั้นว่าถ้าคุณจะส่งออกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากสหรัฐด้วยปรากฏว่าสหรัฐแบนครับไม่อนุญาตให้เนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นให้กับจีนแคนาดาก็อาจจะเป็นเป็นอีกประเทศหนึ่ง นะที่มีเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องผลิตชิปมันก็ทําให้การพัฒนาของวงการเซมิคอนดักเตอร์โลกมันชะลอตัวลงเพราะว่าถ้าถามบอกว่าใครผลิตมากที่สุดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจีนยังผลิตมากที่สุดนะแต่จีนผลิตเนี่ยมันเป็นตลาดกลางตลาดล่างถามว่าใครใช้มากที่สุดก็จีนใช้มากที่สุดเพราะจีนเป็นโรงงานของโลกแต่จีนอยากจะยกระดับสินค้าของตัวเองให้ดีขึ้นนะให้มีคุณภาพสูงขึ้นแต่ปรากฏว่าชิปไม่เพียงพอเพราะวายง่ายถูกกำกับควบคุม บางรายก็ไม่สามารถขายให้กับประเทศจีนได้นะเดี๋ยวนี้สังเกตมาแม้กระทั่งบ้านเราจะซื้อรถเนี่ยบางทีต้องรอกันครึ่งปีหรือฟังก์ชันต่างๆของรถนะครับถูกตัดหายไปถามว่าเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์บางชิ้นบางส่วนเนี่ยผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้ันกระทบกับพวกเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ะนะครับแล้วแถมสินค้าต่างๆเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะพอจํานวนผู้แข่งขันมันน้อยการผลิตมันมันมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ,บมันก็มีแนวโน้มที่จะราคาสูงขึ้นครับจีนเขาแก้เกมเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย์เพราะว่าต้องเห็นปัญหาละแล้วเขาก็คงรู้ว่าอนาคตคือนยังลากแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีแต่เสียเปรียบแล้วก็เสียหายนอกเหนือจากมิติในเรื่องของโปรโตโคอลการไปฟอ้องคดีนะครับองค์การการค้าโลกการพูดคุยกับสถาบันกับ นักการเมืองอะไรต่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยจีนบอกไม่ได้ละถ้าอย่างนี้เราแทบไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์หรืออุตสาหกรรมต่างๆของตนเองให้เกิดขึ้นวันนี้จีนต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองมากขึ้นนะซึ่งหลายฝ่ายก็มองนะบอกว่าโอ้ที่ผมเรียนว่าระยะสั้นน่ยสหรัฐอาจจะได้รับประโยชน์แต่ระยะยาวจะไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่จีนมุ่งมั่นกับการพัฒนา แล้วจีนไปไม่ถึงฝั่งคือจะช้าหรือเร็ววันนี้เขาพูดกันว่าประมาณ3ถึง5ปีเท่านั้นนะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเนี่ยจะก้าวขึ้นท่าบชั้นนะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกในมิติเชิงคุณภาพนะเพราะในเชิงปริมาณเขาเขาไปไกลแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลจีนช่วงหลังเนี่ยถึงขนาดกำหนดเป็นนโยบายเลยในการที่จะยกระดับนะระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เกิดขึ้นจัดตั้งกองทุน เขาเรียกบิ๊กฟันก็คือกองทุนขนาดยักษ์นะในการที่จะเอาเงินกองทุนเหล่านี้ใส่เข้าไปในกิจการต่างๆปล่อยสินเชื่อไปก,ก,ก,กิจการต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกิจการละวิสาหกิจ smic เนสะมิทเนี่ยนี่ก็เป็นละวิสาหกิจของจีนเขาเอาเงินใส่เข้าไปเพื่อให้บริษัทต่างๆเหล่านี้ทุ่มทุนกับการวิจัยและพัฒนาเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ซื้อตัวนะบุคลากรชั้นนำในวงการเซมิคอนดักเตอร์โลก น่ถ้าใกล้บ้านก็ข้ามช่องแคบไปก็ไต้หวัน TSMC เขาซื้อตัวมาอยู่บางจีนเต้นไปหมดนะเดี๋ยวนี้แล้วเขาบอกง่ายมากเลยเพราะว่าภาษาได้วัฒนธรรม แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บสามารถต่อยอดได้แล้วดูแลสวัสดิการไม่ใช่แต่เฉพาะพนักงานนะก็บอกมาทั้งครอบครัวเลยเอาลูกมาด้วยคือว่าง่ายคนเหล่านี้เป็นคนหัวกะทิงั้นยังไงก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับแม่บ้านก็จัดชมรมจับพื้นที่เพื่อไม่ให้เหงาลูกก็อยู่ในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพนะเพื่อจูงใจนะครับให้บุคลากรต่างๆเหล่านั้นย้ายครอบครัวมาอยู่จีนแผ่นดินใหญ่คุณกาลังฟังมองจีนมุมใหม่ ทางไทย PBS Podcast กลายเป็นว่ามาตรการที่บีบส่งผลกับจีนประเมินได้ว่าเฉพาะแค่ช่วงระยะสั้นระยะกลางแต่ว่าระยะยาวแล้วมันก็เป็นการบีบที่ทำให้จีนต้องหาทางเอาตัวรอดด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง ภาพอนาคตที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์ก็คือหมายความว่าถ้าจีนสําเร็จในการพัฒนาได้แล้วเขาก็จะใช้วิกฤตเป็นโอกาสอีกเช่นกันในการจะส่งออกทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยย้อนกลับไปหาประเทศต่ตางๆในโลกเพราะว่าทิศทางของกลุ่มการใช้งานด้านของสินค้าไฮเทคเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดเลยรับผมผมเห็นด้วยกับในประเด็นนี้คุณสมพิครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยจีนเนื่องจากตลาดภายในประเทศเขาใหญ่เขามีความได้เ ในเรื่องของ Economy of Scale โลกนะก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาางด้านเทคโนโลยีและก็ความสามารถในการแข่งขันราคาและคุณภาพของสิ่งที่จีนจะผลิตขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเมื่อไหร่ที่จีนยกระดับขึ้นมาทาบชั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซีมิคอนดักเตอรโลกได้จะเป็นประโยชน์กับโลกในภาพรวม S <S <an> จำนวนผู้ออกการคู่แข่งขันมันมัน,ม,นมันเกิดมากขึ้นมันดีมากขึ้นการแข่งขันเหล่านั้นมันก็ดีกับผู้บริโภคกับอุ tahun, บตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีแนวโน้มจะต้องใช้พวกชิปพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอีกอย่างมากเลยในอนาคตนะแม้กระทั่งประเทศไทเยเราเองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานเหมือนกันนะครับเราก็มีการผลิตมิ m i c o ักเ c t o r เพียงแต่ว่าระดับคุณภาพของเรามันอาจจะอยู่ในระดับกลางๆเช่นเดียวกันแต่จีนวันนี้ มองไกลเลยนะอยากไปสู่ระดับบนระดับสูงอย่างมีบริษัทนะที่ทำเรื่องการวิเคราะห์เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะเขามีการไปเขาบอกว่ามีคนไปซื้อเครื่องขุดเงินคริปโตจากจีนปรากฏว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยหลังจากเครื่องมันพังหรือยังไม่รู้นะเขาก็ไปถอดชิ้นส่วนต่างๆดูปรากฏว่าไปตรวจพบชิปที่มีขนาด7นาโนนะฮะ7นาโนเลยนะครับคือลงมาต่ำมากเลยของจีน ที่ผลิตโดย smic เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเขาไม่ได้ใช้คำว่า Copy นะเขาบอกคล้ายคลึงกันกับ tsmc ของของของที่ไต้หวันนะเช่นเดียวกันลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือจากเดิมที่สมัยก่อนจีนผลิต28นาโน22นาโนขยับมาได้เรื่อยขยบรดต่ำลงเรื่อยๆวันนี้เหลือ7จนะ็ดะเป้าหมายเนี่ยเขาจะไปถึงประมาณ3นาโนมิลลิเมตรก็คือเหมือนที่ tsmc แล้วก็บริษัทชั้นนำของโลกนะ่พัฒนาขึ้นมาได้ในวันนี้ แต่ว่าภาพที่เราประมาณการว่าถ้าบีบมากๆเข้าจีนก็คงต้องหาทางออกช่วยตัวเองไปก่อนด้วยเนี่ยนะคะภาพเหล่านี้สหรัฐก,ก็น่าจะเห็นเหมือนกันแต่ว่าจาันมองว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งเทรดวอลและสงครามการค้าและเทควอลสงครามทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปสุดปลายตรงไหนหรือว่าสหรัฐมีปัจจัยเงื่อนไขของการเมืองในประเทศอะไรยังไงที่ทําให้ต้องมาเล่นเกมยื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะคือเราสังเกตดูแม้กระทั่งการยิงบอลลูนนะที่มันสกุลโสมพิษเกิน มันเป็นภาพสะท้อนว่าการเมืองภายในประเทศของสหรัฐเองณขณะนี้เนี่ยนะครับมันกดดันให้ผู้นำนะหรือคนที่อยากจะลงเป็นแคนดิเดตแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตเนี่ยต้องปรับหรือเข้าสู่กลุ่มนะครับที่จะเป็นฐานคะแนนเสียงเอาใจกลุ่มต่างต่างเหล่านั้นมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูบอลลูนเนี่ยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการตรวจพบบอลลูนแถวแคริบเบียนแถวอเมริกากลางแล้วนะว่ามันบินผ่านเข้ามาตรงนี้แต่สหรัฐก็ไม่มี ไม่มีปฏิกิริยาอะไรรอจกกนกระทั่งมันลอยเพราะอัน,นี้มันลอยสูงมากนะโลกเคลื่อนตัวหน่อยมันลมมันพัดแรงหน่อยมันก็สามารถพัดลงไปจุดต่างๆได้นะจกกนกระทั่งเข้าสารัสมาหลายวันสารัสถึงเริ่มออกข่าวแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แอนโทนีบิงเกนจะเดินทางเยือน,นจีนวันที่หวันที่6กกุมภาที่ผ่านมา ก็เลยถือโอกาสยกเลิกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะริบับมิกันโจมตีในสภาบอกเอ้ยออบอลลูนมันลอยอยู่ตรงนี้ทำไมสหรัฐไม่ทำอะไรเลยเพื่อชิงฐานคะแนนเสียงของกลุ่มคนรักชาติ่ายง่ายกลุ่มของทรัมป์เดิมที่ทรัมป์เคยสร้างเอาไว้เนี่ยถ้าถ้าเ,เดมโมแครตปล่อยเดมโมแครตก็จะเสียฐานกลุ่มไม่ทำอะไรเลยนะกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไป ฐานคะแนนเสียงเหล่านี้ก็ใหญ่มากเลยเดี๋ยวนี้ใหญ่มากในในสหรัฐอเมริกาแล้วถามว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นาวายงา่ภาพเงาของศัตรูรายใหม่นะครับดีเท่าประเทศจีนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นทันทีที่บอลลูนนั่นก็วายง่ยิงหล่นออมาซะนะอย่างน้อยก็เพื่อบอกว่าให้เดัแมคมรหรือ โจบไบเดนได้ทําอะไรแล้วนะเท่านั้นที่กลายเป็นบอลลูนสำรวจสภาพอากาศซึ่งไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเลยผมยังบอกกับหลายคนบอกสมัยนี้เนี่ยถ้าเขาจะขโมยนะความลับเขาไม่ขโมยผ่านบอลลูนกันแล้วมันล้าสมัยมนะครับเขาไม่สู้ใช้ดาวเทียมหรือโพดใช้ติ๊กต็อกใช้หัวเว่ยอย่างนี้ผมจะเชื่อมากกว่านะครับว่าเออจีนอาจจะ มีความต้องการในการทำเหล่าน,นั้นแต่บอกใช้บอลลูนสํารวจสภาพอากาศสําหรับผมแล้วเป็นเรื่องล้าสมัยมากนะครับในยุคปัจจุบันครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองของสองประเทศก็เห็นความต่างอยู่นะฮะเพราะว่าการเมืองในจีนตอนนี้ถือว่านิ่งและในแง่ที่สีจิ้นผิงสามารถจะคุมอํานาจทั้งการทหารทั้งกลาโหมท,ทั้งในส่วนของภาคพลเรือนในส่วนของรัฐบาลเนี่ยได้ต่อเนื่องยาวๆเลยแต่ฝั่งของสหรัฐเองกําลังเป็นช่วงเวลาของการจะต้องเตรียมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งใน อบหน้าตัวนี้มันเป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังที่มีผลต่อเรื่องของการวางท่าทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสองชาตินี้ยังไงคะอาจารย์ครับคือถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐดูจะร้อนรนแล้วก็ตื่นตนกหรือบางคนอาจจะเห็นเราผมเห็นภาพการ์ตูนนะนะก็ใช้เหมือนกับเป็นกระต่ายตื่นตูมกับเรื่องบางเรื่องมากเกินไปแม้กระทั่งในเรื่องซมิคอนดักเตอร์ที่เราคุยกันเนี่ยเนะี่ยเราเห็นการออกมาตรการอะไรบางอย่างที่มัน มันไปไกลมากเื่งที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันโลเทคแล้วสำหรับโลกปัจจุบันมันสามารถหาซื้อที่อื่นได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าสหรัฐจะไปกําหนดนะมาตรการในการกำกับควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําไมก็นีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพที่ชัดเจนมากเลยจีนในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เมื่อกลางเดือนตุลาคมท่านสีจิ้นผิงได้รักการต่อเทอม3มละ เดี๋ยวมีนาคมนะจะมีการส่งไม้ต่อในตำแหน่งนายกมน,นตรีนะครับจากท่านหลีเครื่อเฉียงไปยังท่านหลีเฉียงนะอันนี้จะจําจง่ายหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนการเมืองภายในของจีนนิ่งมากยิ่งตอนหลังเนี่ยเขาปลดล็อกคลายล็อกเกี่ยวกับเรื่องของ <COVID. S 1> นโยบานโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบพลวัตแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเนี่ยวันนี้ที่เมืองจีนไม่พูดกันแล้วนะเรื่องโควิดสื่อเสๆไม่มีการออกข่าวแล้วเรื่องโควิดทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเศรษฐกิจพลิกฟื้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สหรัฐเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในก2ปีข้างหน้าตอนนี้ต้องเริ่มดูแล้วใครจะมาเป็นแคนดิเดตในการชิงตําแหน่งเพื่อเป็นแคนดิเดตของพรรคเหมือนการหาเสียงตเนี่ยในสหรัฐจะรุนแรงมากขึ้นจากนี้นะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนไปอะ่ะจีนเงาทะมึนนะครับที่หลายคนอยากหยิบขึ้นมานะครับเป็นเป้าการที่จะคิดโจมตีเพื่อเรียกฐานคะแนนเสียงของกลุ่มรักชาตินะรวมไปถึงแล้วเราคิดต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะดี แม้ว่าทิศทางแนวโน้มของเงินเฟอ้อจะคลายตัวลงแต่ <c oughs> อาจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่ของการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจมันจะไม่โตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันของรัฐบาลปัจจุบันโดยเพราะยิ่งท่านโจไบเดนถ้าจะลงแข่งขันชิงชัยนะครับในสมัยหน้าเพราะนอกจากเรื่องของอายุของท่านที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของอาจจะเป็นความไม่สําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนะให้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นชนะติดหลังเช่นเดียวกัน ค่ะตอนนี้สถานการณ์ของจีนหลังจากที่เปิดประเทศแล้วก็เปิดให้กลุ่มการท่องเที่ยวออกมาเยือนได้แล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่มีมาตรการทั้งหลายผ่อนปรนของโควิดสภาพเศรษฐกิจและสภาพความคึกคักหรือการเคลื่อนตัวของธุรกิจต่างๆของจีนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้ดีมากเลยเหนือความคาดหมายนะผมคิดว่าเหนือความคาดหมายของอรัฐบาลจีนด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่น ในมิติเรื่องการท่องเที่ยวการออกมาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับตุรจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะคนกลับมาใช้ชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติกี่น้อง90%จากเดิมที่ประเมินว่าอยู่ที่ระดับ80%นะขึ้นมาถึงระดับ90%ของในยุคก,ก่อนโควิดคือแทบจะเป็นสภาวะเกือบปกติการจับใจ่ายใช้สอยผมไม่รู้ว่าอั้นมานานหรือไงไม่รู้ว่าออกมาจับใจ่ายใช้สอยมากกว่าที่รัฐบาลคาดการไว้ ในมิติเชิงคุณภาพการเดินทางท่องเที่ยวนะนะอาจจะบอกว่าไปไกลขึ้นพักนานขึ้นนะก็เป็นการจับใจ่ายใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มิติเรื่องของภาคการบริโภคนะมิติเรื่องภาคบริการนะโดยพ้อยิ่งผ่านการท่องเที่ยวในเมืองจีนเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าจีนได้รับประโยชน์มากแล้วมันก็จะสร้างโมเมนตัมต่อนะมาในเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไป พราะพอสถานการณ์ต่างๆในมิติทางการเมืองของจีนเขานิ่งอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้ความต่อเนื่องของการสานนโยบายและมาตรการต่างๆในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเขาเนี่ยกลับมาเราเห็นเราเห็นโอ้โหคณะผู้แทนของจีนนะเดินทางเยือนเมืองประเทศไทยเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ทำงานเนี่ยตอนนี้เริ่มจะต้องรับแขกคณะจากจีนมาไทยมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เริ่มมีการเปิดปล่อยให้คนออกเดินทางได้คะ่ะ ทุกๆ23สองสามวันเนี่ยมีคนติดต่อมานะว่าจะมีการจัดคณะมาเยือนนะในเดือนที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละหนึ่งคณะเดือนนี้อาจจะบกสัปดาห์ละถ้ารวมเอกชนด้วยประมาณสัปดาห์ละสองคณะและผมคิดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปเพะฉะนั้นสัญญาณเชิงบวกที่ผมคิดว่าหลังจากที่ท่านสีจิ้นผิงเดินทางมาเยือนนะแล้วก็เข้าร่วมประชุมเอเปกนะครับเมื่อปลายปีเนี่ย มันเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ส่งกลับไปยังที่รัฐบาลก็อาจจะไฟเขียวแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องะนะในรัฐบาลนะครับแล้วก็ส่วนของภาคเอกนชนเราจึงเห็นเขาเดินทางออกมาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็โชคดีฮะประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายสําคัญในอาเซียนที่จีนเดินทางมาเยือนครับน่าจะเป็นดัชนีชีวัดง่ายๆที่สุดแล้วนะคะว่างานของอาจารย์พิจิตก็เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะช่วงนี้มันก็ส่งสัญญ,ญาณถึงความคึกคักเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็มี <Yeah. S 1> มีตัวอีกเล็กๆอีกตัวหนึ่งแต่ก็บอกความหมายบางอย่างว่าตอนนี้คนจีนก็น่าจะมีแนวโน้มที่มีกำลังซั์หรือว่ารวยขึ้นด้วยเพราะอย่างตุ๊จีนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวปรากฏบอกว่าคุณปู่คุณยายคุณตามีการแตะเอียอังเปาให้กับเด็กๆลูกหลานเนี่ยในระดับของจํานวนสตังไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันหยวนนะฮะมีเป็นหมื่นหยวนก็มีก็ที่ทําให้ยืหาก,กันบางส่วนเหมือนกันพวกนี้มันจะเป็นตัวค <c oughs> ่าบอกความหมายบางอย่างว่าคนจีน รวยขึ้นหรือคนจีนมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับก,บการจับใจ่ายใช้สอยด้วยไหมคะอาจารย์ปกติเนี่ยจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการออมสูงที่สุดนะในโลกเช่นเดียวกันนะ,ะดังนั้นเนี่ยบางทีเรามองว่าโอ้เศรษฐกิจจีนเขาเติบเติน้อยในปีที่ผ่านมาแล้วเราก็คิดว่าโอ้จีนคงไม่มีตังมาเที่ยวที่เมืองไทยมั้งแต่จริงๆแล้วผมมองเรื่องนี้เป็นปัจจัยเชิงบวกนะนอกจากเขามีเงินออมแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเขาเนี่ย จะมาเที่ยวเมืองไทยได้ง่ายและมากขึ้นเพราะตอนนี้เขาจํากัดทัวกลุ่มนะ20ประเทศเท่านั้นเองนะครับจากเดิมที่เราเห็น150ล้านคนที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยในแต่ละปีในยุคก,ก่อนโควิดเนี่ยนะครับมันอยู่กับร้อยกว่าประเทศ200ประเทศแต่ตอนนี้จีนบอก20ประเทศนี้เอาไปก่อนนะครับแล้วไทยเป็นหนึ่งใน20 <c oughs> <c oughs> นี่คือความนี่คือความโชคดีของประเทศไทยนะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่คนไทยกังวลใจก่อนหน้านี้บอกโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมาแล้วเอาเชื้อมาแพร่ นะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนแต่อย่างใดนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าจะทําให้เป็นเครื่องยนต์หลักสําคัญนะต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นรากฐานสําคัญสําหรับเรื่องของการค้าและการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวต่อไปครับค่ะเราต้องจับตาเรื่องนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในวันนี้ค่ะ ดรภัยจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันสุพิษมังมิวัฒนาแล้วแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y o u t u b e ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice